สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเจอผมแล้วสันซีนะครับวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาทำอาหารนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอัปเกรดสต็อปนะครับหรือที่พักของผมผมมาดูแล้วนะฮะถ้าเกิดมันไม่มีฝาเนี่ยมันนอนแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยไม่อะไรสักอย่างเพราะนั้นวันนี้เราจะมาอัปเกรดฝากันนะครับเราจะทำฝาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะทำเป็นประตูนะครับฝาของเรานะครับเราจะใช้ไม้ไผ่มาสับนะครับก็คือฟากนั่นเองแล้วเราก็จะมาสานกันจากที่เราวัดนะครับเราก็เอาพวกตรงตานี่ออกนะครับมันก็จะเรียบๆอย่างนี้นี่เราวัดมาให้มันเท่าๆกันนะครับก็วันนี้จะมาสับฝากันนะครับเพื่อจะไปทำผนังพอดีผมสับแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวกลัวแบบว่าฝาออกมาไม่สวยนะครับผมก็เลยให้ตามาช่วยนะผมวันนี้ตาจะมาช่วยสับฝากให้นะก็คงจะเสร็จเร็วขึ้นนะThank you.
ฝาของเราข้างหนึ่งนะครับตรงนี้จะทำเป็นช่องหน้าต่างนะครับผมข้างนี้ก็จะยากหน่อยเพราะเราตัดแบ่งเป็นช่องหน้าต่างนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยที่กำลังจะทำนะครับอันนี้เราจะปิดมิดเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะทำหน้าต่างอีกแล้วข้างในก็จะทำลงมาอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นที่นอนสมบูรณ์แบบแล้วก็จะมานอนพักแรมในป่าไผ่ได้นะครับทำอาหารกินบรรยากาศสุดยอดแน่นอนเราดูนะครับใส่ฝาเสร็จหมดจะเป็นยังไงวันนี้ได้2ข้างนะครับข้างนี้ยากมากไม้มันฟากมันแข็งนะครับมันเหนียวมากเลยก็ได้ข้างนู้นกับข้างนี้นะครับวันนี้แต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเราใช้วิธีทำฝาด้วยฝ้าแบบนี้นะครับนี่สานกันไปนี่ข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้ผมทีแรกผมว่าผมจะปิดฝั่งนู้นนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนใจแล้วผมจะปิดฝั่งนี้ทางเข้าฝั่งนู้นเอาทางนี้เป็นหัวที่นอนนะครับโอเควันนี้จะเอาให้เสร็จนะครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำผนังกระต๊อบของเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันนี่ฮะเราทำด้วยฝ้าทั้งหมดเลยนะครับที่พักของเรานี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไปดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งนี่ครับผมนี่ข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะฮะพักได้จริงนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆนะครับพักได้จริงมาดูข้างในกันนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นี่ถ้ามีคนมาแอบถ้ามองก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะฮะข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับเราปิดไว้ฝั่งนี้ก็จะปล่อยโล่งนี้เลยนะฮะที่แรกว่าจะทำประตูยังไม่ทำดีกว่าปล่อยโล่งนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่มันนอนได้จริงนะครับข้างในนะครับดูมีหน้าต่างให้ชมวิวด้วยนะฮะประตูยังไม่มีสามารถนอนได้จริงครับทำอาหารข้างนอกครับนู่นแล้วก็มาพักอยู่ข้างในกระต๊อบบรรยากาศดีมากก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่รับชมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยว
ทําความสะอาดกันนะครับแล้วก็หาที่นอนค่อยมานอนกันเราดูคลิปต่อไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ต้องนั่งข้างล่างหน่อยถ้านั่งข้างล่างเนี่ยนั่งงี้นะฮะนี่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกทางนู้นด้วยนะทางนู้นจะมีพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะฮะบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแคมป์ผมก็สามารถมาได้นะดื่มด่ำกับบรรยากาศในกระต๊อบในป่าไผ่ประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย